วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในท่ามกลางความสูญเสียและความเสียใจของผู้คนในขอบเขตทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องพิบัติภัยนะคะวันนี้รายการสิทธิวิวาทะอยากจะชี้ชวนให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามีเรื่องราวดีๆของชุมชนของภาคประชาชนที่เข้ามาอาสาสมัครและช่วยเหลือดูแลกันอย่างดีทั้งในสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ในการฟื้นฟูเยียวยาในขณะที่ภาครัฐเองก็มีบทเรียนที่พยายามจะแก้ไขค่ะเพราะสิ่งที่เราจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันนั้นรายการสิทธิวิวาทะวันนี้สนทนากันเรื่องฟื้นฟูหลังภัยพิบัติบททดสอบพลังชุมชนก่อนอื่นเราไปดูสกู๊ปพร้อมกันก่อนนะคะภัยพิบัติเป็นภัยที่เกิดได้ทั้งจากธรรมชาติจากน้ำมือมนุษย์มีหลายประเภทเช่นพายุหมุนเขตร้อนน้ำท่วมแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มไฟป่าภัยหนาวภัยแล้งหรือโรคติดต่อบางชนิดซึ่งปัจจุบันภัยเหล่านี้ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไม่จำกัดพื้นที่หรือขอบเขตเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งยิ่งนับวันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อชีวิตจิตใจและทรัพย์สินประเทศไทยประสบกับภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีหลายครั้งเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันส่งผลเสียมหาศาลและรุนแรงเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถรับมือดังเช่นเมื่อปี2547ชายฝั่งอันดามันของเราเคยถูกคลื่นยักษ์สึนามิซัดถล่มคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 5,000 คนยังไม่นับรวมผู้สูญหายสิ่งก่อสร้างที่พังทลายและความสูญเสียด้านจิตใจอย่างสาหัสสำหรับเหยื่อที่รอดชีวิตอุทกภัยและโคลนถล่มใน5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเมื่อปี2549เพียงคืนเดียวทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง87คนหรืออุทกภัยครั้งล่าสุดซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีและเกิดขึ้นพร้อมๆกับพายุทางภาคใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า200คนกินพื้นที่ความเสียหายกว้างกว่าครึ่งประเทศผู้คนมากมายไร้ที่อยู่อาศัยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานถูกตัดขาดที่ดินทำกินผลผลิตทางการเกษตรเสียหายย่อยยับในอดีตที่ผ่านมาถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบกับภัยพิบัติหลายรูปแบบแต่การจัดการการช่วยเหลือและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติของรัฐและเอกชนยังขาดความเป็นระบบภาพที่ปรากฏคือมีสิ่งของบริจาคมากมายไม่ถึงมือผู้รับหรือกองเสื้อผ้ามโหฬารอาหารเน่าเสียเนื่องจากการแจกจ่ายไม่ทันมีชาวบ้านที่เดือดร้อนแต่ตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีบัตรประชาชนเอกสารต่างๆสูญหายผู้อพยพย้ายถิ่นหรือเป็นคนไร้สัญชาติคนบางกลุ่มยังต้องการการเยียวยาทางจิตใจเนื่องจากสูญเสียบุคคลในครอบครัวอาชีพและที่ดินทำกินจึงไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เป็นต้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆแล้วแต่สิ่งที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างเฉียบพลันและแท้จริงคือพลังจากชุมชนขอเชิญท่านร่วมเสวนาเพื่อร่วมกันหาบทเรียนจากอาสาสมัครในชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเพื่อให้สังคมของเราหลุดพ้นจากการพายเรือคนละที2ทีและทำให้แนวทางการฟื้นฟูภัยพิบัติสามารถคุ้มครองสิทธิในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมั่นคงรวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างแท้จริงติดตามได้ในรายการสิทธิวิวาทะตอนฟื้นฟูหลังภัยพิบัติบททดสอบพลังชุมชนวันนี้ขอเชิญพบกับแขกร่วมวิวาทะวันนี้คุณสาธิตวงหนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธนพลส่งพุทธหัวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชนมูลนิธิกระจกเงาคุณนลินีกังสิริกุลมูลนิธิชุมชนโคราชและเครือข่าย9องค์กรคุณธนูแนบเนียนองค์กรความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามันสวัสดีแขกรับเชิญทุกท่านเลยนะคะ
คิดว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรื่องที่คงอยู่ในหัวใจของทุกคนเลยเพราะว่าภัยพิบัติในช่วงปีนี้นะคะหนักหน่วงมากแล้วก็ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งในขณะที่เราจะต้องมาสรุปบทเรียนอะไรกันอีกมากมายคราวนี้ถามท่านรัฐมนตรีก่อนแล้วกันนะคะมันมีเสียงวิจารณ์อยู่เหมือนกันนะคะว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนยังล่าช้าดูเหมือนยังไม่ทั่วถึงในตอนเริ่มต้นเลยอะค่ะคิดว่าตรงนี้มันมีสาเหตุอะไรมีบทเรียนอะไรจริงๆคนเวลาคิดถึงรัฐบาลจะคิดนายกก่อนไม่คิดถึงรัฐมนตรีแต่ความจริงกลไกของราชการในทุกพื้นที่นี่เขาอยู่ติดประชาชนอยู่แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอบต.นะครับอำเภอนะครับจังหวัดทันทีที่เกิดเหตุผมว่าคนที่เข้าถึงอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือกำนันผู้ใหญ่กับอบต.นะครับแล้วก็อาจจะตามมาด้วยอาสาสมัครนะครับที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยซึ่งทั่วประเทศนี่ก็มีอยู่ประมาณล้านกว่าคนชุดนี้ก็เป็นชุดมูลนิธิชุดอะไรต่อมีอะไรที่ลงไปช่วยกันคล้ายๆมันมีปัญหาว่าของที่จะช่วยอะค่ะมันไม่ได้ไปถึงกลไกเล็กๆตรงนั้นได้เร็วหรือเปล่าคะ อบต.มีอำนาจในการจ่ายเลยครับครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อกำหนดอยู่ในลักษณะที่ว่าเขาสามารถจ่ายได้กี่ครั้งนะครับท่านนายกเนี่ยพอเกิดเรื่องที่โคราชวันที่10ตุลาท่านก็ลงไปนะครับและหลังจากนั้นท่านก็ขยายวงเงินทดลองราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดจาก50ล้านเนี่ยไปเป็น100ล้านนะครับซึ่งก็ทำให้ผู้ว่าการจังหวัดสามารถจะมีอำนาจในการที่จะไปจัดซื้อพวกของบรรเทาทุกข์หรือเรียกว่าถุงยังชีพต่างๆได้นะครับแต่ว่าภาพที่ออกมาว่าช้าเร็วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่ว่าอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะว่าอุทกภัยเที่ยวนี้นี่เกิดเร็วมากนะครับในหลายที่ในชาวบ้านบางคนบอกเองว่าทีแรกไม่คิดว่าน้ำจะมาเร็วอย่างนี้แต่มาเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คืออุปสรรคสำคัญที่รัฐมนตรีมองเห็นเนี่ยน่าจะมาจากอะไรคะนอกเหนือจากที่ว่ามาเร็วมากแล้วก็กว้างขวางด้วยครับผมคิดว่าเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเนื่องจากว่าอุทกภัยมันเกิดเร็วและพื้นที่เป็นวงกว้างเนี่ยผมคิดว่าปัญหาใหญ่ก็คือการรับกับภัยพิบัติการรับมือเนี่ยผมว่าในแต่ละที่นี่ยังอ่อนแอมากนะครับเรื่องของแผนที่จะมีการรับอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยผมคิดว่าส่วนราชการเนี่ยอาจจะขาดเรื่องของการเตรียมการที่ดีนะครับจะเห็นในหลายที่ครับว่าแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือการทำงานในเชิงบูรการก็ยังไม่พร้อมจนกระทั่งนายกต้องตั้งคณะกรรมการคชอขึ้นมาที่มีผมเป็นประธานเพื่อที่จะทำงานในเชิงบูรณาการซึ่งก็มีการปรับกระบวนการทันทีที่เกิดเหตุที่ไม่ค่อยบูรณาการกันเนี่ยกระบวนการทั้งหลายก็ดีขึ้นนะครับแต่ข้อดีก็คือในที่ที่มีชุมชนก็ค่อนข้างเข้มแข็งเนี่ยการช่วยเหลือต่างๆในเบื้องต้นเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับอย่างเช่นเมื่อวานที่ไปที่จังหวัดสระบุรีที่ตำบลหินซ้อนเนี่ยนะครับผมก็ถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงอยู่หมู่4บอกน้ำท่วมเปล่าไม่ท่วมแล้วบอกทำอะไรเขาจะไปช่วยคนที่ถูกน้ำท่วมไปจัดหุงหาอาหารไปช่วยยกของหรืออย่างในหลายจังหวัดก็เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอุปสรรคสำคัญในผมคิดว่าการเตรียมการรับภัยพิบัติของเราเนี่ยยังไม่ดีแล้วก็เราไม่ใช้ประสบการณ์เดิมในการตัดสินใจซึ่งผมก็บอกทุกที่ว่าต่อไปนี้ภัยพิบัติเนี่ยจะใช้ประสบการณ์เดิมในการตัดสินใจไม่ได้แล้วมันก็ต้องมีวิธีคิดใหม่ๆมีวิธีการดำเนินการใหม่ๆการประสานการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นคราวนี้รัฐมนตรีอาจจะลองฟังดูว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเผื่อเห็นมุมมองที่เอาไว้พัฒนาต่ออาจารย์นลินีเนี่ยโคราชน้ำท่วมมากใช่ไหมคะอันดับแรกด้วยแล้วก็เป็นมุมที่ถูกวิจารณ์กันมากกระบวนการมองกลับไปเนี่ยว่าการช่วยเหลือในสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างมีบทเรียนอะไรบ้างคิดว่าเรื่องสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลนะคะเพราะว่าเวลาคนที่เกิดพอมันเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยความช่วยเหลือมันจะมาจากสารทิศเลยทีนี้มันไม่มีศูนย์กลางข้อมูลในเรื่องของว่าพื้นที่ไหน อันดับระดับความเดือดร้อนมากน้อยขนาดไหนแล้วจะต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยแล้วก็มันขึ้นอยู่กับชุมชนว่าชุมชนไหนมีคอนเน็กชันดีมีการทำงานมาก่อนหน้านี้มีกลุ่มก้อนที่ชัดเจนเลยเขาก็ติดต่อสายคนนู้นคนนี้ให้มาช่วยเหลือเขาก็ต้องดูแลคนของเขานะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะต่อสายเป็น10สายเพราะไม่รู้ว่าสายไหนจะมาก่อนบางทีพอมาปุ๊บเนี่ย5-6สายมาพร้อมกันเลยมาช่วยกองกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็อีกพวกนึงคือพวกที่อยู่ในพื้นที่ที่มันกันดารหรือเข้าถึงยากเนี่ยก็ได้แต่โทรศัพท์คนที่อยากจะช่วยก็ยังเข้าไปไม่ถึงเลยเพราะว่าต้องฝ่าน้ำเข้าไปอย่างเงี้ยเครื่องมืออุปกรณ์ก็ไม่มีรถราก็ไม่พร้อมเรือก็ไม่มีแล้วกลไกที่รัฐมนตรีบอกว่าอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือใครที่สามารถใช้งบใช้อะไรเข้าไปช่วยได้เร็วๆอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นน่าจะเป็นหลักการแต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงเนี่ยบางคนก็ยังกลัวนะคะเพราะมันมีเรื่องของระเบียบเรื่องของอะไรเนี่ยครอบอยู่
พราะฉะนั้นบางคนที่ปรับตัวเร็วหรือคิดว่ายังไงก็ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเนี่ยก็จะเร็วแต่ในบางส่วนเนี่ยก็ยังติดอยู่กับเรื่องกรอบเรื่องระเบียบอยู่บ้างซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคเหมือนกันว่าในยามฉุกเฉินอะไรเนี่ยถ้ามันคลี่ตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การช่วยเหลือเนี่ยคล่องตัวขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าระเบียบอะไรที่ทำให้ไม่ได้รู้ลึกถึงขั้นนั้นแต่คล้ายๆประชาชนบอกว่าต้องมีบัตรอะไรมาอะไรต่างๆแล้วป่ะอย่างของไปกองอยู่ที่ส่วนกลางเทศบาลหรือที่จังหวัดอย่างเงี้ยเวลาคนจะต้องการความช่วยเหลือนะฮะแทนที่จะแบบว่ามีเอกชนมีรถอย่างเงี้ยอยากจะเอาของไปแจกเงี้ยก็รับไม่ได้เพราะว่าบอกต้องให้ผู้นำชุมชนเนี่ยมารับเองอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเกิดเพราะว่ามันไม่มีระบบกลัวก็กลัวว่ารับไปแล้วจะเอาไปทำอะไรหรือเปล่าซึ่งก็คิดได้อันนี้เราก็ไม่ว่ากัน